มาเลยค่ะอาหารของเราข้าวต้มปลาเหมือนเก่านะคะจริงๆแล้วมันง่ายมากนะคะการที่มีข้าวแล้วก็มีต้มปลาที่เราปรุงรสจัดๆที่เราชอบตามใจไว้แล้วก็ตักราดมันมาเลยแล้วมันก็จะได้รสชาติที่เราปรารถนาเลยนะคะเพื่อนๆมันยอดมากเลยจอร์ดกินอะไรให้มันง่ายๆแล้วก็ดีกินไปได้เลยนะกินแบบนี้ไม่เบื่อทดคล่องคล่องคอนะไม่ต้องร้อนเกินไปนะอุ่นๆพอดีสุดยอดมากทำเรื่องยากๆให้ง่ายเนี่ยเราไม่ค่อยเปลืองพลังงานสมองนะแต่ถ้าทำเรื่องง่ายๆให้เป็นยากเนี่ยมันจะทำให้เราสับสนวุ่นวายนะซับซ้อนชีวิตของคนเราเนี่ยปัญหามีสองอย่างแก้ปัญหาได้กับหนีปัญหานะคนที่ไม่กลัวปัญหาคือคนที่ชอบแก้ปัญหาคนที่ไม่อยากแก้ปัญหาคือคนมีปัญหานะฟังดูแล้วง่ายๆเนาะฟังแล้วสับสนในการฟังด้วยไหมนะยิ่งหนียิ่งไม่ประสบความสำเร็จนะไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าเคยถูกคนพาลเขาจ้างมาให้ด่าพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็บอกว่าเอ้ยให้หนีไปอยู่เมืองนั้นเมืองนี้พระเจ้าบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่จนกว่าเขาจะเลิกด่าเราถ้าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาก็ต้องตามไปด่าอยู่ดีนะถ้าเราหมดจะทิ้งปัญหาให้คนอื่นมาแก้นะเราก็จะต้องมีปัญหาอยู่นั่นแหละเพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักแก้ปัญหากินข้าวต้มคุยเรื่องอะไรเนี่ยอายะอายะนี่กินข้าวต้มคุยเรื่องปัญหาคุยเรื่องง่ายๆเนาะทำชีวิตให้ง่ายๆเหมือนข้าวต้มเรานี่เนี่ยถ้าเราทำเรื่องให้มันยากมันก็ยากจริงๆนะมันก็จะเคยชินเป็นนิสัยเลยนะแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนวิชาพระพุทธเจ้ามาทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ท่านก็ฉันมื้อเดียวเองนะคะบางวัดฉันสองมื้ให้เราฝึกกินพิจารณาอาหารอยู่ในบาตรหลายๆอย่างรวมกันเนาะเป็นผู้หญิงไม่ควรพูดเรื่องพระเรื่องเจ้าหรือเปล่าเนาะพูดแต่สัญญาชอบนะแต่เราชอบมากๆแต่ละองค์ท่านสำรวมนะเ
สำรวมในพระวินัยสำรวมในกิริยามารยาทด้วยเนาะท่านถึงขึ้นชื่อว่าอยู่ในศีลเนาะก็ได้อรรถรสอยู่นะกินสมุนไพรเคี้ยวไปแล้วก็บ่นไปด้วยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามกันประโยชน์ของสมุนไพรตะไคร้ข่าหอมกระเทียมนี่ช่วยให้ร่างกายเราปรับธาตุร้อนเย็นได้ดีด้วยนะคะยินหยางในร่างกายถ้าเย็นเกินก็ไม่ดีนะร้อนเกินก็ไม่ดีต้องบุคคลอุ่นๆนะคะร่างกายถึงจะไม่มีปัญหาไม่มีเอฟเฟกต์นะคะช่วงนี้ไวรัสโควิดก็ยังระบาดกระหน่ำเลยนะคะทุกคนหมั่นล้างมือให้บ่อยด้วยน้ำสบู่นะคะมันเป็นโรคระบาดนะคะมันไม่ได้มันแพร่มาเพราะการระบาดดูแลจิตใจพร้อมดูแลร่างกายก็อิ่มนะคะแล้วมีความสุขมากๆเลยนะคะทุกคนขอให้วันเวลาของทุกคนเดิมเนินไปอย่างมีความสุขเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ